นะใครที่ชอบหาตัวนี้ได้มาแล้วที่มงคลคาร์ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพด้วยนะครับ Toyota Hilux 2.0 Premium ปี57หรือว่าคศ2014สีเทานะครับรถใช้รักษาดีมือเดียวไม่เคยเปลี่ยนมือผมเน้นย้ำราคาบ่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้พลาดกันเลยสำหรับคนที่หาภายในถือว่าเป็นรถที่ได้ฟังก์ชันครบเช่นเดียวกันได้ฟังก์ชันครบเช่นเดียวกันแต่ที่อยากจะให้ดูก่อนฟังก์ชันก็คือภายในที่เป็นโทนสีดำตัดกระไลไม้เนี่ยใช้งานรักษามากใช้งานรักษามากภายในแทบไม่ช้ำเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีห่างหายไปสักพักหนึ่งนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคันที่คัดสรรมานี่ต้องคัดคันที่แจ่มๆนะครับต้องคัดคันที่แจ่มๆและได้มาแล้วนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับ SUV Premium นะครับ SUV Premium เข้ามาใหม่อีก1คันสำหรับ Toyota Hilux 2.0 Premium ปี54ไม่ใช่ปี2014 2000พศ2557สวยๆนะเป็นรถมือเดียวรักษาดีนะครับนำเข้าทั้งคันมือเดียวรักษาดีน้ำมันล้วนนะครับไม่บิดไม่แก๊สก็เลยต้องออกตัวก่อนไม่บิดไม่แก๊สน้ำมันล้วนเครื่อง 2.03 AZ นะครับก็รหัสเครื่องตัวเดียวกันกับ CC ตัวเดียวกันกับที่ใช้ในแคมรี่บ้านเราฉะนั้นสบายใจได้นะครับก็คือเครื่อง 1,986 cc 4สูบเหมือนกันนะให้ดูความสวยกันก่อนนะครับให้ดูความสวยกันก่อนและที่สำคัญที่ผมอยากจะนำเสนอมากก็คือในเรื่องของราคาด้วยนอกจากได้รถที่สวยประวัติดีและใช้มือเดียวนะคันนี้รถ10ปีใช้อยู่มือเดียวรถ10ปีใช้อยู่มือเดียวรถไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับทะเบียนอาจจะเปลี่ยนออกเพราะว่าเป็นทะเบียนประมูลนะครับแต่รถไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมตรวจสอบได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าสามารถขอดูหลังใหม่ออกหน้าใหม่ไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหลายอย่างนะครับ okay. ให้ดูความสวยกันก่อนนะก่อนที่ผมจะแจ้งราคาแป๊บหนึ่งนี่นะครับนี่เป็นเครื่องยนต์3 AZ 2.0 เบนซินล้วนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับไม่มีแก๊สไม่มีไฮบริดนะสวยเดิมเหมือนเดิมนะครับสวยเดิมกิ๊บๆตัวว่าคันนี้ถือว่าเป็นอีก1คันคุณภาพนะครับสำหรับ SUV สายพรีเมียมนะครับรถได้จำๆมานะครับคันนี้ไม่ได้ลงไปคัดเองนะครับพี่ชายที่กรุงเทพคัดมาให้แต่มาดูแล้วสภาพผ่านก็เลยต้องขออนุญาตรีวิวหน่อยและมาประเด็นเรื่องของราคาแน่นอนอย่างตัว 2.0 พรีเมียมตัวนี้นำเข้ามาอยู่ประมาณสัก3ล้านนำย้อนกลับไปสมัยนั้นก็ประมาณสัก2ล้านไปปลาย3ล้านตีว่า3ล้านตอนนี้สนนราคาที่ผมตั้งพร้อมจบพร้อมซื้อไม่จะเป็นสดผ่อนหรือมีรถมาเปลี่ยนก็ได้ขายเพียง 799,000 บาทเท่านั้น 799,000 บาทคือสนนราคาของ Hilux Premium คันนี้ราคาเหลือไม่ถึง1ใน3ราคาเหลือไม่ถึง1ใน3และมั่นใจว่าราคาผมถูกสุดๆคุ้มสุดๆอย่างแน่นอนนะครับนี่ไปละในส่วนแรกนะครับแน่นอนคิวหน้าเขาก็จะเป็นคิวหน้านี้แล้วเพราะว่าเป็นทรงผมจะบอกว่าไงทรงของ Hilux เนี่ยเป็นทรง SUV ที่เป็นทรงเหมือนกับออกแบบมาเป็นแอโรไดนามิกนะครับลู่ลมนะครับไม่มีทรงไม่มีเหลี่ยมเป็นทรงมนนะครับเป็นทรงมนนะต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็ยางดีดอกเต็มนะครับยางดีดอกเต็มบิสโตนคันนี้ซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับเติมน้ำมันเบนซินขับอย่างเดียวนะจะเติม91 95เบนซินล้วนบ้างกันไปเพราะว่าเติมได้เท่านี้แนะนำเท่านี้นะครับเพราะว่าจะไปรองรับตัวอื่นที่มันค่าโอเคต่ำกว่านี้ก็ไม่กล้าแนะนำซื้อรถพรีเมียมบางทีก็เติมน้ำมันดีๆไปนะครับไม่บิดไม่แก๊สคันนี้ยืนยันได้สบายใจภายในถือว่าเป็นรถที่ได้ฟังก์ชันครบเช่นเดียวกันได้ฟังก์ชันครบเช่นเดียวกันแต่ที่อยากจะให้ดูก่อนฟังก์ชันก็คือภายในที่เป็นโทนสีดำตัดกระไลไม้เนี่ยใช้งานรักษามากใช้งานรักษามากภายในแทบไม่ช้ำเลยนะครับก็จะมีรอยตำหนิตรงลายไม้เล็กๆน้อยแต่ผมให้ดูว่าตัวเบาะนะครับหัวเกียร์พวงมาลัยเนี่ยตัวคอนโซลหน้านะครับตัวคอนโซลหน้าใช้รักษาไม่ลอกไม่งอกนะครับแล้วผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับสตาร์ทเครื่องอยู่ให้ดูว่าคันนี้รถผ่านไป10ปีวิ่งไปกี่กิโล Hilux นะครับก็ออกแบบคล้ายๆกับรถที่มาขายในบ้านเราก็คือ
ตรงจอตรงกลางนะครับก็จะเป็นดิจิตอลส่วนเข็มวัดรอบแล้วก็เข็มความเร็วก็จะเป็นอนาล็อกนะครับ 198,000 กิโลรถ10ปีแทบไม่ได้วิ่งเลยนะแสนกว่ากิโลนะครับแต่ปกติคันก่อนที่ผมขายไปนี่คุณรถคุณหมอจะวิ่งไปอยู่ 2,500 2,600 มีฟังก์ชันครบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคลิปเลนเตือนกันชนคูสคอนโทรลนี่คือรถบ้านเขาเมื่อ4ปีที่แล้วนะบ้านเราเพิ่งได้มาไม่กี่ปีนี่เองนะครับแน่นอนแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนาโนด้วยนะครับมีจอมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยครบจบๆนะครับนะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดตัวนี้นะใครที่มองหาอยากจะได้รุ่นนี้อยู่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขับดีขับนิ่มขับสนุกมากๆนี่คือฟังก์ชันภายในระบบการขับขี่เหมือนกับที่มีในบ้านเราทุกวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็จะมีซีเควนเชียลมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดออโต้สต็อปอะไรพวกนี้นี่คือรถที่นำเข้ามาบ้านเขาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเป็นผู้สตาร์ท VSC มีครบ 799,000 บาทถูกคุ้มดีฟังก์ชันเต็มอย่างนี้นะครับจากรถราคา3ล้านเหลืออยู่ 700,000 ปลาย 800,000 ใครที่สนใจช้าไม่ทันเพราะว่ารถที่ไม่เคยเปลี่ยนมือตลอด10ปีถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากเนี่ยปกติถ้ารักใช้ไม่รักษาเนี่ยผมบอกเลยนะรถโตโยต้าเนี่ยผมก็ใช้อยู่รถโตโยต้าเนี่ยถ้าไม่ใช้ไม่รักษาเนี่ยลายมงลายไม้ที่พักแขนลอกหมดนะครับนี่โลโก้ยังอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็นี่ที่เขาพูดชอบพูดถึงกันยังไงนะครับบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยได้อะไรนะหลังคาแก้วพาโรนามิกลูปนะครับนี่ในหลังคาแก้วชาร์จฟินมีนะครับชาร์จฟินมีภายในสวยกิ๊บๆอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยกระจกออโต้4บานเนี่ยได้มาตั้งแต่10ปีที่แล้วนี่เป็นไงขิงหน่อยขิงหน่อยนะครับแอร์ตอนหลังมีให้ครบจบๆนี่เป็น SUV รถดีน่าใช้อีก1คันนะสำหรับคนที่มองหาอยากจะได้รถกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่นะครับรถกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ทำไมถึงใช้น้อยไม่แปลกนะไม่แปลกเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถนำเข้าหรือรถที่ราคาแพงส่วนใหญ่ไม่ใช่รถคันแรกไม่ใช่รถคันแรกของบ้านหรือของบุคคลคนนั้นส่วนใหญ่อาจจะเป็นคันที่2หรือคันที่3ก็เลยอยู่ในสภาพที่ถือว่ารักษาดีก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่ต้องการเล่นหารถมือ2แล้วได้สภาพอย่างนี้ได้สภาพกิ๊บๆอย่างนี้ในราคาที่แบบเหลืออยู่ 0.8 นะครับ0ไม่ถึง1ไม่ถึง1ไม่ถึง1ส่วนนะ 799,000 หน้าหลังนะครับฟูล LED หมดนะครับประตูท้ายไฟฟ้าผมว่าก็จริงๆแล้วผมคิดถึงรุ่นหนึ่งเลยที่พัฒนาตามหลังมานี่คือเทคโนโลยีญี่ปุ่นเมื่อ10ปีที่แล้วและฟังก์ชันเนี่ยมันคุ้นหูคุ้นตากับรถบ้านเรามากคือเจ้าคุกกี้นี่เพิ่งได้ฟังก์ชันเหล่านี้มาเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้ว คุกกี้เพิ่งได้มาแต่ได้ให้ดูคือรถเนี่ยคันนี้ถือว่าใช้รักษามากนะครับใช้รักษามากนี่พื้นที่เก็บของกว้างขวางสะดวกสบายนะครับดูเป็นอันนี้เป็นพรมไหมอันนี้ไม่เปื้อนเลยแล้วก็ตัววงตัวเบาะเป็นเบาะโทนสีดำถ้าใช้ไม่รักษานี่เรียบร้อยหมดนะครับงอกไปหมดแล้วเนี่ยหน้าหลังสวยเดิมใครหารุ่นนี้อยู่รับประกันเหมือนเดิมเหมือนคันก่อนเลยนะครับเหมือนรถคุณหมอคันก่อนเลยช้าไม่ทันเพราะว่าคันนี้ก็ขายราคาเดียวกันคันก่อนนะครับคันก่อนอาจจะใช้คันนั้นอาจจะใช้คุ้มหน่อยไม่200,000กว่าตามอายุเขาแต่คันนี้ถือว่ากิฟต์ขึ้นมาอีกระดับนึงแต่ขายราคาเดิมเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีแล้วคนก็เริ่มหารถใช้งานนะครับ SUV ก็ตอบโจทย์ในช่วงที่ไปหลายคนกันด้วยได้ด้วยนะครับไปส่วนตัวก็ดีและก็ที่สำคัญคืออาจจะฟีลลิ่งการขับเครื่องยนต์อาจจะแรงๆพอๆกับ Toyota Camry แต่ด้วยช่วงล่างแล้วก็ทรงที่เป็นทรง crossover รถ SUV ทรงสูงไม่ต้องระมัดระวังเยอะนะครับพอฟุตบาทเมืองไทยเนี่ยถ้ารถเตี้ยๆอย่างแชมรี่นี่ขูดประจำแต่คันนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีไม่ต้องระวังเยอะนะครับเป็นทรงสูงอยู่แล้วแล้วก็เป็นทรงมนๆเหมือนที่ผมบอกไปเลยนะครับทรงที่เป็นทรงลู่ลมนะใครที่ชอบหาตัวนี้ได้มาแล้วที่มงคลคาฝากอีก1คันคุณภาพด้วยนะครับ Toyota Hiace 2.0 Premium ปี57หรือว่าคศ2014สีเทานะครับรถใช้รักษาดีมือเดียวไม่เคยเปลี่ยนมือผมเน้นย้ำราคาบ่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้พลาดกันเลยสำหรับคนที่หา
นะครับสำหรับคนที่หาเพราะว่าการดูแลรักษาไม่ต่างจากรถ Toyota Camry บ้านเราอันนี้ต้องนำเรียนตามตรงนะครับอลงอะไหล่นี่ง่ายมากสำหรับรถแบรนด์ Toyota สามารถเข้าศูนย์ก็ได้หรือมีอู่ที่รู้ใจก็ได้นะครับไม่ยุ่งไม่ยากหรือมาที่มงคลคาร์ก็ได้ถ้าอยู่ใกล้แต่ถ้าสภาพอย่างนี้นอนดูอยู่บ้านก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนโทรมาคุยกันได้หมดทุกเงื่อนไขจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ปกตินะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถนำเข้าทั้งคันตามแบบ 3-2 นะครับไม่ได้ประกอบอะไรมาคันนี้ก็จบครบๆ 799,000 บาทยกหูสายตรงหาสอสักดาได้ที่0840369999นะครับ0840369999แล้วก็คุยกันเรื่องเฮดเออร์คันนี้ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับคันไหนที่เข้ามาใหม่ผมก็จะพยายามอัปเดตให้สดใหม่ทุกวันนะครับหรือติดตามทุกแอปทุกสื่อที่เราทำของมงคลคาร์รวมถึงเว็บไซต์ mongkolcarcenter.com ที่จะเป็นภาพนิ่งอัปเดตให้เห็นก่อนนะครับทุกๆวันทุกๆชั่วโมงเลยก็ว่าได้เพราะว่าแอดมินเราทำงานแข่งกันมากนะครับตอนนี้มีรถเข้าใหม่ทุกวันทุกสัปดาห์ฝากอีก1คันคุณภาพกับคันนี้ขอสักดากับ Heliers 2020 Premium ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ